สิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์ครีซีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ส่งออกของไทยจะติดลบต่อเนื่องถึง 5.6% ในปี2558ก่อนจะส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนครั้งแรกในรอบ4ปีเมื่อปลายปี2559พลิกกลับมาขยายตัวได้ 0.5% และมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง 3.5-4% ในปีนี้จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่นำโดยสหรัฐรวมถึงราคาน้ำมันสินค้าบริโภคนับเป็นโอกาสดีของ SME ไทยโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ยอดส่งออกเนี่ยโดยรวมเนี่ยมีการขยายตัวนะครับติดลบมาตลอดใน4ปีปี2559เป็นปีแรกที่มีอัตราการเจริญเติบโต 0.5% นะครับส่วนปี2560ก็จะเป็นปีที่มีการคาดการไว้ว่าอัตราการเจริญเติบโตทางด้านการส่งออกเนี่ยจะมีการขยายตัวถึง 3.5-4% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองมองเห็นโอกาสแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือ SME ในภาวะซึ่งเขาอาจจะมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเอาไปขยายกิจการสินเชื่อส่งออก Plus หนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Exim Bank ที่จะเพิ่มความมั่นใจให้ SME เสริมสภาพคล่องบริหารความเสี่ยงทางการค้าจุดเด่นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งสกุลเงินบาทดอลลาร์สหรัฐสูงสุด50ล้านบาทดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ใช้หลักประกันเพียง 25% ที่สำคัญมาพร้อมกับกรมธรรม์ประกันการส่งออกชดเชยสูงสุด 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศครับอันนี้เนี่ยเป็นการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME นะครับให้มีเงินทุนหมุนเวียนแล้วยังมีการแถมประกันไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อใช้วงเงินไม่เกิน50ล้านบาทนะครับสูงสุดเลยนะครับแล้วก็หลักประกันเนี่ยที่ต้องการก็เพียงแค่ 25% ของวงเงินปีที่1เนี่ยถ้าท่านกู้เป็นเงินบาทนะครับก็จะเป็นเรทดอกเบี้ยฟิกไว้เลย 4.5% นะครับปีที่2ก็จะเป็นดอกเบี้ยพรามเรทลบ1ก็คือปัจจุบันพรามเรทของเราคือ 6.25 ลบ1ก็เท่ากับเหลือ 5.25 เราอยากเชิญชวนให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายเนี่ยนะครับมาใช้บริการประเภทนี้ดูนะครับว่าสินเชื่อของเราเนี่ยที่มีการแถมประกันไปด้วยเนี่ยเป็นสินเชื่อที่มีคุณลักษณะพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าท่านกู้เงินไปแล้วแล้วก็ท่านผลิตสินค้าไปขายนะครับให้กับผู้ค้าผู้ซื้อฝั่งโน้นนะครับท่านมั่นใจเลยว่าท่านได้รับการชำระเงินแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยค้ำประกันเรื่องการส่งออกให้กับท่านคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นนิติบุคคลผู้ส่งออกและผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก SME ไม่เคยเป็น NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้และผ่อนชำระเป็นปกตินับเป็นอีกบริการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SME ไทยทำให้ธุรกิจไม่หยุดชะงักเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสร้างการเติบโตของภาคส่งออกไทยในปี2560ได้ตามเป้าหมายของภาครัฐวารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02-691-4126ต่อ212และ216งานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ครั้งที่7พบโปรโมชั่นพิเศษจากธนาคารสถาบันการเงินการลงทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถยนต์กู้ซื้อมอเตอร์ไซค์กู้ทำธุรกิจทำบัตรเครดิตบัตรเดบิตเงินฝากดอกเบี้ยสูง
สลากออมทรัพย์ลงทุนเพิ่มผลตอบแทนหุ้นกองทุนทองคำประกันชีวิตประกันภัยรู้ผลอนุมัติทันใจในงานพบกัน 10-12 มีนาคมนี้ที่หาดใหญ่ฮอลล์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดโดยการเงินธนาคารพบกับรูปแบบการสวดมนต์ที่สมาชิกทุกคนในบ้านสามารถสวดมนต์ร่วมกันได้ง่ายๆในรายการทำวัดเช้ากับ7 11ทุกวันเวลาดีตี 5:30 ทาง TNN 24 Digital TV ช่อง16ย้ายด่วนผู้กำกับการตำรวจภูธรคลองหลวงปทุมธานีพื้นที่วัดพระธรรมกายนายกรัฐมนตรีเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเปิดหลักฐานผลตรวจ DNA ช้างเจ้าปัญหาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามทั้งหมดได้ในครบวันครบข่าว5 ทุ่มคืนนี้ร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ครั้งที่7พบกัน 10-12 มีนาคมนี้ที่หาดใหญ่ฮอลล์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดโดยการเงินธนาคารกลับมาช่วงนี้มาดูภาพรวมการลงทุนกันนะคะตลาดหุ้นสหรัฐคืนนี้ร้อนแรงทีเดียวปรับตัวขึ้นไปกว่า200จุดนะคะแน่นอนว่าออลไทม์ไฮตลอดการสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารับเรื่องของทรัมป์นะคะที่พูดกับสภาคองเกรสมีการพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะพูดถึงเรื่องของการจะทำให้สหรัฐอเมริกานั้นกลับมายิ่งใหญ่โดยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจนะคะพูดถึงเรื่องของการจ้างงานภาษีก็พูดแต่ไม่ได้พูดว่าจะลดกี่เปอร์เซ็นต์แต่พูดว่าจะลดเยอะอ่ะจะลดลงไปมากเลยทีเดียวนะก็เอาเป็นว่านักลงทุนนั้นตีความในเชิงบวกนะคะตลาดหุ้นสหรัฐก็เลยมีการปรับตัวบวกขึ้นมาร้อนแรงในค่ำคืนวันนี้นะคะบวกกับขณะเดียวกันนะนอกเหนือจากประเด็นของทรัมป์แล้วก็ยังมีการเกงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเฟดด้วยนะคะล่าสุดนั้นก็มีการจับตาการประชุมของเฟดในเดือนมีนาคมนี้ก็คือช่วงวันที่ 13-14 มีนาคมว่าคาดการณ์กันว่าเอ๊ะดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไร CME Group Fed Watch นะคะก็ได้มีการประเมินกันว่ามีโอกาสสูง 69% ที่เฟดนั้นจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นั่นเองนะคะไปดูตลาดหุ้นล่าสุดกันนะคะว่ายังบวกได้ร้อนแรงอยู่หรือเปล่าค่ะหลังจากเมื่อหัวค่ำนี้ขึ้นไปกว่า200จุดนะคะล่าสุดนี้บวกขึ้นไป 244.76 จุดนะคะดาวโจนส์ขึ้นไป 1.18% ค่ะ S&P 500ขึ้นไป 1.07% แล้วก็ Nasdaq ขึ้นไป 0.90% ค่ะความสดใสแบบนี้นะคะเผื่อแผ่มาทางด้านของฝั่งยุโรปด้วยเช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศการซื้อขายในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ค่อนข้างสดใสมากๆนะคะรับกับข่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งส่งผลทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างหรือแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างนั้นปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีตัวเลขข้อมูลทางเศรษฐกิจที่บ่งชี้นะคะระบุบอกว่าอัตราเรียกว่าราคาบ้านในอังกฤษเนี่ยนะคะปรับตัวเร็วขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าน่าจะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในอังกฤษนะคะพร้อมกันนี้เองก็จับตาเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาในช่วงท้ายๆแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็ออกมาในเชิงบวกก็เลยเป็นอิทธิพลหนุนนำทำให้บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นในโซนยุโรปวันนี้ปรับตัวได้เป็นสีเขียวสดใสค่ะแล้วก็มาร้อนแรงในช่วงของบรรยากาศที่เริ่มกันมาตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งนี่นะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการมาแล้วก็ยืนเหนือระดับ21,000 จุดได้ดังนั้นทางด้านของยุโรปค่ะฟุตซี่ร้อยอังกฤษนั้นขยับเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 1.54% CAC 40ฝรั่งเศสขยับเพิ่มขึ้น 2.25% และ DAX เยอรมนีค่ะปรับตัวได้ 1.94% ค่ะไปดูกันต่อทางด้านของบลจ.ทิสโก้นะคะสามารถที่จะบริหารกอง US Healthcare Trigger ถึงเป้าหมายนะคะในระยะเวลา1เดือนกับอีก12วันนะคะโดยผู้บริหารบอกว่าก็เป็นความสามารถที่ตอกย้ำนะคะความเป็นผู้นำด้าน Trigger Fund ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สามารถบริหารกองทุนเปิดทิสโก้ US Healthcare Trigger 5M นะคะ1นะคะก็ปรากฏว่าเป็นการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมีมูลค่า NAV อยู่ที่ 10.5270 บาทต่อหน่วย
ข้าเงื่อนไขเลิกโครงการใช้เวลาบริหารเพียงแค่1เดือน12วันนะคะเป็นกองที่2ในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ที่ถึงเป้าหมายเลิกกองทุนก่อนกำหนดค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะถ้าหากว่ามองในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยก็เริ่มมีคำแนะนำที่ให้น้ำหนักการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ปรับฐานกันมาจากนโยบายของนายโนเดอร์ทรัมป์นะคะแล้วก็มองว่าในระยะยาวเนี่ยคงมีความน่าสนใจในการลงทุนและแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวของการลงทุนการเงินต่างๆธุรกรรมดีๆเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ในสุดสัปดาห์หน้าล่ะค่ะที่หาดใหญ่ไปทำกันบ้านกันก่อนเลยแล้วกันนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรเป็นโปรโมชั่นเด่นกันบ้างในช่วง Money Product ค่ะMoney Expo หาดใหญ่2017วันนี้ขอเสนอโปรโมชั่นจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะบริการเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์วดีอาเงินฝากเอาฮัทโครงการเงินฝากประจำไอแบงค์ถูกใจ2017บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไอแบงค์สเตปบริการสินเชื่อ SME มีจำนวน3โครงการค่ะได้แก่โครงการสินเชื่อ iBank SME Top Up โครงการสินเชื่อ iBank SME Back to iBank และโครงการสินเชื่อ iBank SME ค่ะคุณพูดมาจะดูแลคุณให้คำปรึกษานอกเหนือจากโปรโมชั่นที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีการให้ความรู้กับเวทีสัมมนาด้วยนะคะ2วันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะในวันเสาร์ที่11มีนาคมบ่ายโมงนะคะจนถึง4โมงเย็นหัวข้อ3เซียนชวนล่าหุ้นรวยนะคะก็มีนักวิเคราะห์นะคะวิทยากรที่จะไปพูดเนี่ย3ท่านนี้เลยนะคุณธวัชชัยคุณวิริยาแล้วก็คุณประกิตนะคะส่วนในวันอาทิตย์ที่12มีนาคมนะคะบ่ายโมงถึง3โมงเย็นนะคะสัมมนาหัวข้อมือใหม่หัดเทรดออนไลน์ด้วยสตรีมมิ่งนะก็จะมีคุณธนัทวงชูแก้วนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยจะมาพูดคุยกันนะคะนี่ก็เป็น2หัวข้อสัมมนา2วันเสาร์และอาทิตย์ค่ะค่ะสำหรับภาพทิ้งท้ายของรายการในวันนี้นะคะเป็นภาพของนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่มีการแถลงนะคะต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานต่างๆว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรกันบ้างนะคะถือได้ว่าเหมือนกับการร่ายมนต์เลยล่ะค่ะเพราะว่าทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกในวันนี้ปรับตัวเป็นสีเขียวสดใสนะคะไปดูความเชื่อมั่นของเขาไปดูท่าทีของเขานะคะในการแถลงต่อสภาคองเกรสว่ามีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนและนักลงทุนนั้นตีความในเชิงบวกอย่างไรกันบ้างค่ะใช่ค่ะส่วนพรุ่งนี้เช้าก็มาตามดูกันว่าตลาดหุ้นในบ้านเราจะตอบรับดีแค่ไหนเพราะคืนนี้สหรัฐแล้วก็ยุโรปนั้นเขียวสดใสนะคะคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สำหรับ Money Delivery นะคะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Start the engine of the American economy making it easier for companies to do business in the United States and much much harder for companies to leave our countryTo launch our national rebuilding, I will be asking Congress to approve legislation that produces a $1 trillion investment in infrastructure of the United States, financed through both public and private capital, creating millions of new jobs.